คุณตะกอนว่างไหมครับว่างไหมยังไม่ว่างครับอันนี้ก็พิธีกรเราครับคุณก๊อฟครับเดี๋ยวจะเป็นพิธีกรประจำรายการนี้โอเคครับเดี๋ยวเจอครับเดี๋ยวเจอครับเขาเป็นพิธีประจำพิธีกรหลักครับประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูท่านรองสารนนท์หน่อยดีกว่าครับคือท่านจะมาแล้วอยู่ด้านหน้าของงานบรรยากาศตอนนี้ยังก็จะร่มรื่นเหมาะกับการฟังดนตรีนะผมว่าไม่ร้อนแดดร่มอุ้ยเดี๋ยวผมขอญาติมีคนถือลูกแก้วด้วยไปดูหน่อยเดี๋ยวจะพักแต่ตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าท่านนั้นท่านรองสารนนท์กับท่านรองปลัดเฉลิมพลนะครับนี่ครับท่านยืนรอจนจุดนี้รู้สึกเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหน้าก่อนว่ารู้สึกจะมีตารางงานของวันเสาร์เนี่ยครับงานจะมีวันเสาร์นี้นี่นะครับถ้าใครว่างอยู่แถวนี้นะครับสวนสันติวันเสาร์ที่14มกราคม66นะครับครับ5โมงถึง5โมง40ยุทธการแจ๊สแบนด์5โมง40ถึง6โมง20เป็นโจตุนเกมถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงตอนนี้ครับตารางก็จะประมาณเนี่ยครับบรรยากาศโดยรอบของงานวันนี้ก็จะคึกคืนหน่อยครับเพราะเรามีงานแถลงข่าวดนตรีและการแสดงนะครับเราไปรอด้านหน้ารอเวลาครับใกล้แล้วครับแจ้งมาว่าใกล้แล้วขอเสียงปรบมือให้กับนะครับนักแสดงสตรีโชว์ที่ต้องมอบความบันเทิงให้กับทุกท่านนะครับระหว่างที่เราก่อนเข้าสู่การแถลงข่าวในวันนี้ครับและขอต้อนรับนะครับท่านสานนท์หวังสร้างบุญครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับและท่านเฉลิมพลโชตินุชิตนะครับรองปลัดกรุงเทพมหานครนะครับท่านสิงห์ลิมพิรัตน์นะครับรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงผู้บริหารนะครับจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่อยู่ที่สวนสันติชัยปราการเขตพระนครแห่งนี้เพื่อเราจะได้เข้าสู่เรื่องของการแถลงข่าวดนตรีในสวนนะครับตามนโยบายของกรุงเทพมหานครรวมถึงนะครับความสำคัญในเรื่องของความท้าทายและนโยบายการขับเคลื่อนเมืองด้วยงานสร้างสรรค์ด้านดนตรีและศิลปะการแสดงนะครับโดยท่านสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะเป็นผู้แถลงข่าวนะครับสำหรับงานในวันนี้นะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับน้องก๊อฟสกลเกษมสุวรรณนะครับจากสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับในบรรยากาศสบายๆนะครับฟังดนตรีในสวนนะครับกับสวนสันติชัยปราการเขตพระนครแห่งนี้แล้วเดี๋ยวบรรยากาศของเราจะโรแมนติกมากขึ้นด้วยนะครับหากเย็นมากกว่านี้นะครับแสงไฟต่างๆก็จะสร้างบรรยากาศแห่งความสุขสันต์นะครับตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่อยากจะมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับและในขณะนี้ก็ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับผมจะได้นำทุกท่านเข้าสู่ลำดับของพิธีการนะครับซึ่งก่อนหน้าที่เราจะเข้าสู่การแถลงข่าวและการเสวนาในวันนี้นะครับซึ่งการเสวนาในวันนี้เป็นเรื่องของความท้าทายและนโยบายการขับเคลื่อนเมืองด้วยงานสร้างสรรค์ด้านดนตรีและศิลปะการแสดงนะครับโดยมีผู้ที่เข้าร่วมการเสวนาในวันนี้ก็คือท่านสานนท์หวังสร้างบุญครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกับท่านพงศ์สิริเหตุตระกูลนะครับ
คุณตุลไวยทูลเกียรตินะครับแล้วก็คุณกฤตสงวนปิยพันธ์นะครับซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานครก็จะมาเสวนากันนะครับให้ทุกท่านได้ทราบถึงความเป็นมาของการที่เราจัดดนตรีในสวนแล้วก็ประโยชน์ต่างๆแล้วก็ความในอนาคตเราจะทำอะไรบ้างนะครับเราจะได้รับทราบกันจากการเสวนาในครั้งนี้ด้วยและก่อนที่ทุกท่านจะได้เข้าสู่การเสวนาและการแถลงข่าวครับเราขอให้ทุกท่านได้รับชมการแสดงมินิบังคอกสตรีทโชว์ชุดแฮปปี้การ์เด้นนะครับและการแสดงดนตรีศิลปินรับเชิญก็คือคุณเมฆแจ็คนะครับเราจะได้รับชมการแสดงนะครับทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงชุดมินิบังคอกสตรีทโชว์ชุดแฮปปี้การ์เด้นครับขอเสียงปรบมือให้เป็นกำลังใจนักแสดงด้วยนะครับThank you.
ีทโชว์ไปแล้วคราวนี้จะเป็นการแสดงของเมฆแจ็คนะครับเป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเมฆแจ็คด้วยครับRock, come to push and go, it's all so true.
สวัสดีทุกคนนะครับเมฆแจ๊คจาก Move Records นะครับก็ฝากซิงเกิลไม่ตอบจะบอกกันนะด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกคนนะครับสำหรับให้โอกาสมาเล่นงานในวันนี้นะครับงานดนตรีในสวนครับแล้วก็ผมมีไปเล่นที่สวนบางคอแหลมพระราม9นะครับวันที่9นะครับก็ถ้าใครว่างครับก็มาฟังเพลงชิลๆกันที่สวนได้นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับครับเมฆแจ๊คจาก Music Move ครับครับนี่คือการแสดงนะครับแล้วก็เพลงเพราะๆที่ทุกท่านจะได้รับชมรับฟังนะครับจากงานเทศกาลดนตรีนะครับตลอดเดือนมกราคมนี้นะครับจะมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะได้ติดตามจากนะครับการแถลงข่าวด้วยซึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่การแถลงข่าวนะครับเราจะได้มารับฟังรายละเอียดนะครับในเรื่องต่างๆนะครับถึงความท้าทายและนโยบายการขับเคลื่อนเมืองด้วยงานสร้างสรรค์ด้านดนตรีและศิลปะการแสดงในวันนี้นะครับนะครับผมขออนุญาตนะครับพิธีกรนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราจะได้มานะครับพูดคุยกันนะครับสักเล็กน้อยนะครับในเรื่องของความท้าทายและนโยบายการขับเคลื่อนเมืองด้วยงานสร้างสรรค์ด้านดนตรีและศิลปะการแสดงนะครับลำดับแรกครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับท่านต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านคงสิริเหตระกูลครับขอเรียนเชิญเลยครับท่านเป็นผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานครนะครับท่านต่อไปครับคุณตุลไวยเอียมเกียรตินะครับตุลของเรานะครับอาคารเป็นคุณป้านะครับเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์กรุงเทพมหานครด้วยนะครับและท่านสุดท้ายครับท่านปิดสงวนปิยพันธ์นะครับอีกหนึ่งท่านครับที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับอ้าวพร้อมตัวกันครับเนี่ยอยู่ตั้งแต่ต้นงานเลยครับเนี่ยโอ้โหเอาละงั้นผมไปดูตรงดูรายการนะครับครับขออนุญาตนั่งนะครับทุกท่านครับตกใจเลยนะครับตรงเลยนึกว่าไม่มาแล้วนั่งงงเอ้าไม่มาเอาละครับลำดับแรกนะครับผมขออนุญาตให้ทุกท่านนะครับได้แนะนำตัวนะครับแต่ละท่านนะครับเริ่มจากท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับท่านสานนท์หวังสร้างบุญนะครับซึ่งก็ไม่ต้องแนะนำแล้วครับเอาละครับนั้นท่านต่อไปนะครับท่านคุณพงศ์สิริเหตุกูลนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานครครับครับพงศ์สิริเหตุกูลนะครับก็จริงๆทำหลายอย่างมากในชีวิตนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับดนตรีอยู่พอสมควรอย่างเป็นผู้จัดเทศกาลหลายเทศกาลในกรุงเทพด้วยนะครับอย่างเทศกาลที่เพิ่งผ่านไปเมื่อเดือนธันวาที่แล้วก็จะมีเทศกาลสยามมิวสิกเฟสเนี่ยที่สยามสแควร์ก็ที่ปิดสยามสแควร์2วันแล้วก็จัดเทศกาลดนตรี130วง6เวทีอะไรเงี้ยฮะก็เป็นผู้จัดร่วมกับสยามสแควร์นะฮะแล้วก็หรืออย่างที่เจริญกรุงจะมีเทศกาลไฟชื่อ Awakening Bangkok ที่พี่ๆน้องๆชอบไปถ่ายรูปตอนกลางคืนกันในย่านเจริญกรุงอะไรฮะก็เป็นเทศกาลที่ผมทำอยู่แล้วก็เป็นนักดนตรีด้วยฮะเล่นอยู่กับวงชื่อ Paradise Bangkok เป็นวงหมอลำวงหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นเบอร์เพอร์คัชชั่นฮะชอบเล่นดนตรีแล้วก็ชอบเอาเครื่องดนตรีเนี่ยมาเล่นในสวนนะฮะที่ปกติแล้วก็จะพอเอามาทีหลังก็จะเล่นไม่ได้แล้วจะมีเรื่องนี้อยู่บ่อยๆเดี๋ยวเราว่าเรื่องนี้ทีหลังนะก็เป็นนักดนตรีนะครับหลักประมาณนั้นครับก็เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะครับท่านต่อไปนะครับก็คือคุณตุลใบทุนเกียรตินะครับซึ่งก็เป็นนะครับศิลปินจากวงกระพันเป็นคุณป้าด้วยนะครับเพลงของพี่นะทำให้ผมไม่แต่งงานจนทุกวันนี้นะครับโอ้โหภาระใช่ไหมพี่ผมฟังเพลงพี่นะโอ้โหผมไม่ได้ใช้สมรสคือภาระเลยครับขออนุญาตพี่ตุลฮัลโหลนะครับดีแล้วครับตุลแนะนำตัวนิดนึงครับผมครับก็ผมก็เป็นนักร้องนักแต่งเพลงนะครับแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ทำงานเบื้องหลังด้วยนักเขียนบทกวีในบางครั้งแล้วก็นำบทกวีมาแสดงสดสู่สาธารณชนด้วยแล้วก็เป็นคนที่ชอบแสงสียามราตรีครับก็จะพบผมได้ตามปาร์ตี้ต่างๆก็เป็นดีเจยามค่ำคืนด้วยอันนี้ก็เป็นหลักๆที่ช่วงนี้ต่อนะครับสายตรงกันนะครับก็จะได้รับทราบแนวคิดนะครับของผู้ที่ทำงานด้านนี้โดยตรงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ท่านต่อไปนะครับก็คือคุณปริศสงวนปิยพันธ์นะครับหนึ่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจและท่านสังคมนครที่เดียวกันครับฮัลโหลครับอ๋อทุกคนไม่มีเสียงด้วยนะครับฮัลโหลสวัสดีทุกคนครับพอแนะนำตำแหน่งนะครับกลายเป็นดูไม่ทางการสุดไม่น่าแนะนำเลยนะครับก็สวัสดีนะครับผมหลุยนะครับก็จริงๆแล้วผมคิดว่าผมเป็นคนที่น่าจะใกล้ชิดกับนโยบายนี้ของกทมที่สุดเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นนะครับศิลปะการแสดงก็สตรีทนะครับก็คือว่าทั้งหาละครมุกละครใบ้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นแล้วก็จริงๆอันนี้คือผมเป็นครูสอนด้านการแสดงนะครับตั้งแต่มัธยมมาถึง10กว่าปีนะครับดังนั้นก็แปลว่าผมจะค่อนข้างจะเข้าใจวิถีเรื่องของการที่ว่าเฮ้ยทำไมพื้นที่แบบนี้นะครับมันเป็นพื้นที่แห่งโอกาสมากๆเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้สำหรับคนรุ่นใหม่สุดๆมากๆครับใช่แล้วครับเป็นการเปิดพื้นที่การแสดงนะครับแต่ละท่านที่เคยพบเจอปัญหามานะครับต่อไปนี้ทางกรุงเทพมหานครจะแก้ไขปัญหาดีขึ้นนะครับเสียงทุกท่านน่าจะเป็นที่ลำโพงสามารถกันนะครับซึ่งนโยบายเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับสำหรับในเรื่องแรกนะครับที่จะขอพูดคุยกับทางทุกท่านนะครับก็คือความท้าทายของบุคลากรนะครับและงานสร้างสรรค์ด้านดนตรีและการแสดงในกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะในยุคโควิดแบบนี้นะครับทางนักแสดงเนี่ยเรามีปัญหาอะไรบ้างที่ผ่านมานะครับให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเริ่มจากพี่ตุลกันเลยนะครับพี่ตุลกันเลยนะครับที่เล่นตามผับแล้วพี่นะอ่ะพบปัญหาอะไรบ้างครับพี่ใหม่ตลอดกันนี่หว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ใหม่ช่วงโควิดมันก็เป็นช่วงที่นักดนตรีก็ออกมาทำอาหารกินไม่ได้ใช่ไหมครับหลายคนก็ต้องพยายามประยุกต์นำสกิลอื่นๆที่เรามีมาใช้ทำงานด้านต่างๆนะครับก็เลยทำให้คิดว่ามันก็ตกผลึกได้อย่างหนึ่งแหละว่าจริงแล้วดนตรีทุกทางที่ยั่งยืนเนี่ยนักดนตรีก็ควรจะสร้างงานของตัวเองด้วยเพราะว่ารายได้ที่เราได้เนี่ยมันจะไม่ได้มาจากแค่การออกไปเล่นอย่างเดียวใช่ไหมครับทรัพย์สินทางปัญญาหรือครับที่สร้างสรรค์นั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ดนตรีอยู่ได้อย่างยั่งยืนผมคิดว่าการเปิดพื้นที่ดนตรีเนี่ยในกทมในอนาคตมันก็จะช่วยริเริ่มนะครับจุดประกายสิ่งเหล่านี้ว่าความที่สร้างสรรค์มันเป็นแอสเซทได้มันเป็นทรัพย์สินได้มันทรัพย์สินทางปัญญามันจะถูกโปรเทคถูกปกป้องได้และเมื่อนั้นเนี่ยคนจะสามารถมีดนตรีอยู่ในทุกเอลิเมนต์ของชีวิตมันไม่ใช่จำเป็นจะต้องไปอยู่แต่ในผับใช่ครับคนสดังคือพี่ตุลครับอยู่ในสังคมแล้วก็สุดท้ายก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนของเราครับตอนนั้นที่เรารู้สึกว่านักดนตรีมันถูกมองข้ามครับว่าถูกมองว่ามันเป็นคืออาชีพอ่านอยู่ครับอ่านอยู่ครับอ่านคอมเมนต์ครับดนตรีมันมีหลายเอลิเมนต์ในชีวิตดนตรีมันเป็นภาษาดนตรีเป็นวัฒนธรรมและดนตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างนั้นครับนี่คือประกาศพิจารณานะครับซึ่งก็พบเจอปัญหามาในช่วงโควิดนะครับแล้วก็เรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับฉะนั้นที่จะสนับสนุนให้นักดนตรีมีพลังในการขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ต่อไปด้วยนะครับอีกหนึ่งท่านละกันครับที่สายตรงด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณพงศ์สิรินะครับก็เล่นดนตรีด้วยเช่นกันครับประสบปัญหาช่วงโควิดนะครับต้องเรียกว่าผมไม่ได้แบบว่าใช้อาชีพแล้วก็หาเลี้ยงตัวเองด้วยการเป็นนักดนตรีอย่างเดียวนะครับบางคนจะมีอาชีพอื่นแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยจริงๆถามเพื่อนนักดนตรีด้วยกันเนี่ยจะเคยเจอเคสแบบนี้ฮะว่าเล่นไม่ได้เลยงานทุกคอมเมนต์นะคอนโดที่ศึกษาได้เล่นกลางวันก็ไม่ได้แล้วเล่นไม่ได้ที่ไหนก็เล่นไม่ได้เลยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็เลยแอบออกมาเล่นข้างถนนเปิดหมวกนะฮะแล้วกลายเป็นว่าเราเจอเคสที่ว่าเล่นเปิดหมวกอ่ะแล้วดันได้รายได้เยอะกว่าการเล่นกลางคืนซะอีกนะฮะเพราะรายได้ที่สะสมมันกันช่วงในช่วงกลางวันที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยฮะก็ผมเลยคิดว่าเออมันความท้าทายมันจะเป็นในหนึ่งแง่แต่มันก็ทำให้เห็นโอกาสอีกหนึ่งแง่เหมือนกันว่าเออโอเคมันเล่นไม่ได้ฮะแต่ว่าจริงๆมันมีโอกาสแบบนี้อยู่ที่มันสามารถคุณมีสามารถมีรายได้เบื้องต้นอ่ะที่จะทำให้คุณมีแรงมีงานทำต่อไปได้เลยด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นะฮะดังนั้นผมเลยคิดว่าอย่างนี้ฮะพอเราพูดถึงนโยบายเปิดสวนนี้ใช่ไหมครับว่าเราอยากจะมีพื้นที่สาธารณะให้เกิดขึ้นในเมืองเยอะขึ้นเนี่ยนอกจากว่าโอเคมันจะช่วยเรื่องเศรษฐกิจแล้วอย่างที่เราเห็นมันก็ตรงๆเลยใช่ไหมครับว่าบางคนเข้ามาเปิดหมวกก็มีเศรษฐกิจขับเคลื่อนที่ดีถ้าสวนมีคอนเทนต์เยอะขึ้นคนก็อยากออกมาจับจ่ายใช้สอยในการออกมาแน่นอนคุณต้องมีค่าเดินทางขากับแวะทานข้าวแถวนี้สักหน่อยมัตตบะตรงนั้นก็อร่อยอะไรเงี้ยฮะก็เศรษฐกิจก็หมุนเวียนอยู่แล้วเลยใช่ไหมเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องหนึ่งแน่ๆเรื่องที่สองเนี่ยผมจะเห็นชัดๆเลยคือพื้นที่สาธารณะมันเหมือนเป็นปากของเมืองนะแต่พื้นที่สาธารณะนะคือเมืองที่ไม่มีพื้นที่สาธารณะเปิดให้คนในเมืองมาลองแสดงไอเดียอะไรกันนะมันก็เหมือนเมืองที่แบบปิดปากอยู่นะใช่ไหมฮะถ้าเกิดสมมติว่าเราเปิดสวนเปิดพื้นที่สาธารณะแล้วก็คือเปิดปากให้เมืองลองมาเอ็กซ์เพรสอะไรที่เป็นความน่ารักของเมืองเนี้ยนะเรามีศิลปินแบบไหนอยู่กันแน่นะ
ควาจริงถ้าคุณไม่ได้มานั่งตรงนี้วันนี้กี่ปีแล้วที่คุณไม่เห็นเจ้าขุนทองออริจินอลทีมใช่ไหมคือใช่แล้วพอคุณเจ้าขุนทองออริจินอลทีมมาคุณเห็นรอยยิ้มในหน้าแต่ละคนไหมเออแล้วเมืองที่มีความสุขเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอใช่ไหมฮะคือเมื่อผมคิดว่าเมื่อเมืองเปิดพื้นที่สาธารณะให้เมืองมีเอ็กซ์เพรสชันออกมาเราจะเริ่มเห็นว่าจริงๆว่าเอกลักษณ์ของเมืองนี้คืออะไรและความน่ารักที่ซ่อนอยู่ของเมืองนี้คืออะไรมันต้องมีที่อย่างนั้นอยู่นะครับก็ผมว่าที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยความท้าทายและโอกาสที่เกิดขึ้นแถวๆนี้แหละครับก็อย่างที่ท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับกล่าวบ่อยๆว่าเมืองเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งก่อสร้างเมืองที่มีคุณภาพคือคนที่อยู่ในเมืองต้องมีความสุขนะครับเพราะนั้นหนึ่งนโยบายกรุงเทพมหานครนี่เลยคือเราจะสร้างความสุขให้กับคนกรุงเทพด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งท่านครับท่านสุดท้ายนะครับคุณกฤตนะครับตอนช่วงโควิดนะครับเล่นมีคนมาดูไหมครับมีคนออกจากบ้านมาดูได้ไหมครับไม่มีครับไม่มีครับผมมันไม่ได้เล่นครับคือคนสุดท้ายนะครับมาที่พูดสิ่งสำคัญไปหมดเลยอ่ะครับโอเคในมุมผมนะครับอย่างนี้ดีกว่าผมมาเป็นคนแทนทุกคนดีกว่าผมรู้สึกว่าตอนโควิด3ปีที่ผ่านมาครับเราก็อยู่ที่บ้านกันทีนี้ผมรู้สึกว่าความท้าทายมากๆครับสำหรับพวกเราคืออย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันคือ mindset ครับวิธีคิดว่าหลายครั้งพอเราพูดถึงงานสร้างสรรค์วันนี้เรามีศิลปินคนรุ่นใหม่เยอะมากๆใช่ไหมครับรุ่นเก่าก็เจ้าถุงทองใช่ไหมครับแต่ว่าเราชอบคิดอย่างนี้เพราะว่าบ้านเมืองเราจะมีงานศิลปะมีงานดนตรีมีงานพวกนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราไม่มีปัญหาปากท้องอ่ะผมรู้สึกว่าแบบความคิดนี่คือความคิดที่ทำให้พวกเราเขาไม่มีพื้นที่เพราะคำถามนี้ครับแล้วเมื่อไหร่ปัญหาปากท้องมันจะหมดไปมันไม่มีทางหรอกครับมันเป็นปัญหาที่มันต้องเวิร์กกันตลอดทุกปีใช่ไหมครับทีนี้ผมเลยคิดว่าความท้าทายใหม่ครับคือการที่คิดว่าคิดกลับไปเลยครับว่าสุดท้ายครับความท้าทายมันมีปัญหาแหละแต่ทำยังไงดีให้งานสร้างสรรค์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาทำไมเราต้องรอให้เมืองเราดีทุกคนมีปากมันไม่มีหรอกครับเมืองเราที่แบบทุกคนมีเงินมีสไตล์แล้วแบบว่าเราไปเสียศิลปะไม่มีหรอกครับทำยังไงที่ให้ศิลปะครับมันเข้าถึงทุกคนตั้งแต่วันที่เขาก็ยังมีปัญหาเพราะว่าอะไรครับปัญหาไม่ใช่การเงินนะทุกคนใช่ไหมบางทีจิตใจโควิดโอ้โหโคตรเฉาเลยเปิดทีวีดู Netflix บางทีเราออกมาเจอสิ่งพวกนี้มันก็คือการแก้ปัญหากับเราดังนั้นอย่ามองเมืองเป็นแค่เรื่องของรายได้และเศรษฐกิจผมรู้สึกว่าเรื่องสภาพจิตใจคือสิ่งสำคัญฉะนั้นดูนะครับถ้าเกิดจะพูดถึงนโยบายสร้างสรรค์นะครับมันต้องไปคู่กับเมืองทุกสมัยไม่ใช่รอว่าโครงสร้างพื้นฐานดีแล้วสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นในงานศิลปินเขาจะออกมายังไงอ่ะเขาก็ไม่มีวันได้ออกครับใช่ไหมครับผมคิดว่านี่คือความท้าทายหลักที่สุดคือวิธีคิดของทุกคนยิ่งเฉพาะภาครัฐบาลนะครับทำยังไงเราถึงจะส่งเสริมศิลปะโดยที่ไม่ต้องรอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นหรอกครับให้ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เมืองสร้างสรรค์และแก้ปัญหากับเมืองดีกว่าไหมครับผมอยากจะเสริมเขาพูดกับคุณหลุยเนี่ยฮะโดยพีเตอร์อีกแง่หนึ่งเดินสำหรับว่านอกเหนือจากเรื่องการไม่รอให้อินฟราสตรักเจอร์การไม่รอให้โครงสร้างของเมืองพร้อมก่อนแล้วเราค่อยรอให้ศิลปะมันดีอ่ะจริงๆแล้วเราทำส่วนกันได้เลยนะฮะหรือเราไม่ต้องรอให้เศรษฐกิจของประเทศเราดีก่อนแล้วเราค่อยมีศิลปะที่เพิ่มปูแต่เราเอาศิลปะและครีเอทิวิตี้ของประเทศเราไม่ได้สนใจครับข้างบนเป็นเสียงโดนครับโดนอยู่ข้างบนถ่ายโดนเพิ่มกำลังถ่ายเราลงมามันทำได้ตรงสูงครับไม่ใช่เสียงหัวหายใจมันเป็นเรื่องถ้ากินเรากินอย่างเดียวหรือเป็นเรื่องมันเทิงอย่างเดียวจริงมันเป็นเรื่องปากท้องตรงๆได้เลยด้วยครับน้องถ้าปากท้องมาถ้ายังช่วยเยียวยาด้านจิตใจด้วยครับเราประสบปัญหาช่วงโควิดนะครับหลายท่านก็นะครับเศร้านะครับจิตใจเศร้าก็เราบางทีมาฟังดนตรีเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราก้าวต่อไปได้แล้วมารับฟังดนตรีนะครับจากที่ต่างๆในบางท่านอย่างศิลปินบางท่านก็ผันตัวเองนะครับเล่นไม่ได้ใช่ไหมเล่นในผับหน้าบุ๊กออนไลน์เลยนะครับทางยูทูบไปเลยอย่างพี่ปูนี่ก็แต่งเพลงทางยูทูบเยอะเลยนะครับพี่ปูเนี่ยเป็นต้นอย่างนี้ด้วยและจริงๆถ้าเราพูดถึงสิ่งนี้ในต่างประเทศนะครับคือการที่เมืองมีพื้นที่ให้ศิลปินหรือเป็นcreative personal ทั้งหลายในเมืองเขาออกมามีพื้นที่กันนะครับเราจะเริ่มเห็นศิลปินดังจากซีนนี้กันด้วยนะครับสิงคโปร์มีเต็มไปหมดเลยนะครับคนที่เป็นสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์เล่นข้างถนนอยู่แล้วมีโชว์ทั้งเดือนตามจุดต่างๆของเมืองบ้างตามโชว์ตามเวทีบ้างตามสเตจบ้างอะไรบ้างหรือผมว่าไปอย่างนักดนตรีบางคนที่เราเคยได้ยินชื่อเอชชิรันอะไรอย่างเงี้ยฮะเข้ามาจากซีนนี้นะมาจากซีนเล่นเปิดหมู่ข้างถนนนี่แหละเรียกว่าเป็นจุดแรงบันดาลใจให้กับศิลปินแล้วก็ในกับเยาวชนในอนาคตได้ด้วยนะครับจริงๆพื้นที่สาธารณะแบบนี้ครับมันอย่างหนึ่งคือมันเป็นพื้นที่ทดสอบฝีมือคนที่ดีอ่ะมันก็คือทุกคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาเขามีอันดับของเขาใช่ไหมฮะสมมติเราจะเล่นอยู่ตามสถานที่ในสถานีการโดยสารอะไรสักอย่างนึงแต่ทุกคนที่เข้ามาเขาจะมีจุดหมายที่เขาอยากจะไปถ้าคุณฝีมือไม่ถึงจริงๆเขาไม่หยุดดูนะ
เออจากนั้นเป็นพื้นที่ถ้าเกิดเขาหยุดดูจริงๆคือเอ้ยเพอร์ฟอร์มคุณมันเริ่มถึงแล้วอ่ะนะฮะมันเป็นพื้นที่ที่ดีที่จะทดสอบฝีมือคนสายครีเอทีฟในประเทศนั้นในเมืองนั้นๆเหมือนกันก็เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์นะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยกันถึงปัญหาต่างๆและด้านนโยบายนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครจะขับเคลื่อนนะครับขออนุญาตช็อตฟิลทุกท่านนิดนึงนะครับรถของข้างครับซูซูกินะครับ8ก็ไข่จอจาน3410นะครับรถของท่านผู้ใดรถไข่มาเอาออกเลยครับจะโดนล็อกล้อแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับเชิญที่รถของท่านด้วยนะครับรถซูซูกิ8ก็ไข่จอจาน3410นะครับรวมถึงรถมิตซูบิชินะครับ8ก็ไข่ขอพึ่ง5783นะครับอันนี้สีแดงนะครับก็บอกสีแดงเดี๋ยวเดินไปดูไหมครับรีบไปที่รถของท่านด่วนนะครับ2,000นะครับขออภัยนะครับท่านรองผู้ว่าครับช็อตฟิลด์ท่านไปนิดนึงนะครับเอาละครับเมื่อกี้ก็ได้รับทราบปัญหาของศิลปินมาแล้วนะครับว่าที่ผ่านมาช่วงโควิดพบปัญหาอะไรบ้างและต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับทางกรุงเทพมหานครเมื่อได้รับทราบปัญหาแล้วนะครับทางนโยบายในการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนเมืองด้วยงานสร้างสรรค์นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับต้องขอกราบเรียนนะครับท่านสานนท์หวังสร้างบุญรองว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พูดถึงการสนับสนุนทางด้านนี้ครับครับจริงที่ฟังเนี่ยจริงไม่ใช่แค่ช่วงโควิดด้วยเนาะคือมันเป็นเรื่องมุมนี้มันนโยบายเป็นเรื่องการภาพเศรษฐกิจแล้วก็ทัศนคติของคนไทยด้วยก็คิดว่าจริงแล้วสิ่งที่กรุงเทพสนับสนุนได้ก็คือเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์จริงๆในเมืองซึ่งไอ้คำนี้มันพูดกันเยอะแต่ว่ารูปธรรมมันคืออะไรผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่กทมมีแล้วก็น่าจะต้องปลดล็อกหรือว่าเหมือนทำให้มันเปิดกว้างให้กับประชาชนได้จริงๆเนี่ยก็คืออย่างพื้นที่อย่างสวนสาธารณะหรือพื้นที่สาธารณะบางโซนที่เราคิดว่ามันสามารถที่จะเปิดให้นักดนตรีที่ยังไม่ใช่มืออาชีพอ่ะเขาสามารถมาแสดงศักยภาพได้ผมยังจำได้เลยวันประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจสร้างสรรค์วันแรกนะมีเนี่ยพี่ต้อมพี่ตุนแล้วก็พี่หลุยส์ตอนก็เพิ่งจะมาทีหลังครับก็จำได้ว่าพี่เขาพูดคำแรกว่าขอได้ไหมสวนเนี่ยอย่าไล่เขาอย่าไล่เขาขอแค่ให้ไปแสดงให้ได้อะไรเงี้ยคือจริงๆผมกับคุณหลุยส์เรามีประสบการณ์โดยตรงกับการโดนไล่มาเลยอย่างผมเล่นกองเพอร์คัชชั่นเอามือตีอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ชวนเพื่อนคนไทยชวนฝรั่งอะไรเงี้ยมาเล่นกันดีกว่าในสวนผมโดนที่สวนเบนจสิริอะไรเงี้ยฮะก็พี่ๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอ่ะเขาก็จะมาเป่านกหวีดอ่ะไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะก็แบบเราก็แบบตกใจกันช็อตฟิลนะครับช็อตฟิลเรากำลังได้ฟิลเลยนะแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดที่เจ้าหน้าที่ครับผมว่ามันคือความไม่ชัดเจนว่าเฮ้ยเรามีพื้นที่แบบนี้ไหมจริงๆเขาทำงานของเขาแล้วนะเขาทำงานถูกต้องแล้วซึ่งก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของอะไรเลยอ่ะมันคือเรื่องของการเปิดเหมือนทำโซนนิ่งให้ชัดเจนเนาะหรือว่าทำแบบพื้นที่มันชัดเจนว่าตรงนี้เล่นได้ตรงนี้เล่นไม่ได้แล้วก็ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาชัดเจนว่าเขาควรจะปฏิบัติอย่างไรกับเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าอย่างน้อยๆเราน่าจะเปิดสวนให้เกิดพื้นที่ที่ใช้เสียงเล่นดนตรีหรือว่าโชว์แบบสตรีทโชว์แบบเมื่อกี้หรือว่าเล่นกีตาร์ง่ายๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยเล่นได้ว่าอันนี้คือน่าจะต้องเป็นแมสเสจสำคัญที่ทางกรทมทำได้เลย เรื่องอื่นๆผมว่ามันคืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มันจะต่อยอดจากตรงนี้ได้อย่างทาง CEA ที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับก็จะนิยามว่ามันมีประมาณ15อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างในนั้นก็เนี่ยมีเรื่องดนตรีการแสดงละครต่างๆซึ่งพื้นที่ของกทมเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะให้กับสำหรับการออกกำลังกายเป็นหลักเราจะทำอย่างไรให้แล้วก็พื้นที่ลักษณะที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เอกชนนั้นเลยเราต้องไปเช่าที่หลังนี่จะเตะบอลหาที่ฟรียังยากต้องหาเช่าที่ว่าสิ่งที่กทมควรทำก็คือทำให้มันมีพื้นที่แบบนี้มากขึ้นแล้วก็มีโซนที่เขาใช้ได้อย่างข้างต้นที่ว่าไปเศรษฐกิจสร้างสรรค์มันถึงจะตามมาได้เราถึงจะมีพื้นที่เราถึงจะมีบุคลากรที่เก่งๆด้านนี้ได้ดังนั้นในการที่เรามีนโยบายอย่างนี้อย่างชัดเจนเนี่ยก็จะทำให้เกิดบุคลากรหน้าใหม่ๆที่ทำด้านนี้ต่อไปได้ครับอีกเรื่องที่เราน่าจะสนับสนุนได้คือเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อกี้พี่ตุลพูดแล้วว่าเวลาเล่นดนตรีทีเนี่ยบางทีเราจะชอบมองว่ามันต้องฟรีอ่ะมันแบบไม่มีค่าลิขสิทธิ์ไม่มีค่าทรัพย์สินทางปัญญาจริงๆแล้วกว่าจะได้1เพลงกว่าจะได้1การแสดงเนี่ยผมเชื่อว่ามันเกิดจากความคิดความสามารถมากมายเราก็ต้องส่งเสริมให้เกิดเหมือนการส่งเสริมว่าให้มีเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของการทำให้มันเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วเขาก็สามารถหารายได้จากเรื่องนี้ได้
ผมว่าเรื่องพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจแล้วก็สนับสนุนกันต่อไปครับก็ทางกทมก็ต้องบอกว่าขอบคุณแล้วก็โชคดีมากที่ได้คณะกรรมการที่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆแล้วก็มาปรับเปลี่ยนไม่ใช่แค่เรื่องของกิจกรรมนะแต่ว่ามาทำไงให้นโยบายเนี่ยมันขับเคลื่อนไปทั้งเมืองนะครับอย่างยกตัวอย่างกันวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเราไม่ได้ใช้งบประมาณในการแถลงข่าวเลยที่ทุกคนมาด้วยใจมาแบบเนี่ยทางนักแสดงก็มาแบบเออขอมาโชว์เจตนาของมันก็คือว่าเราทำไงให้คนเข้าใจไม่ใช่แค่มันไม่ใช่เป็นเฉพาะกลุ่มแต่นี่มันคือเรื่องของเมืองและนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะครับมากกว่านั้นเรายังมีผู้ใหญ่ใจดีที่มาร่วมกันนะมีเครือข่ายมากมายอย่างเช่นทาง MRT เดี๋ยวคงได้พูดในสไลด์นะครับหลายๆเอกชนก็มาร่วมกันก็คิดว่าวันนี้เป็นวันสำคัญแล้วก็เป็นวันที่ไม่ใช่แค่เพียงศิลปินครับแต่ก็เป็นภาคีภาครัฐเอกชนก็ร่วมมือกันด้วยครับครับสุดท้ายก่อนที่เราจะได้ไปรับฟังการแถลงข่าวนะครับตอนนี้เนี่ยนโยบายนี้มีเพิ่มในเรื่องของ Bangkok Street Performer มาด้วยนะครับสนับสนุนนะครับการแสดงนะครับของ Street Performer นะครับคุณพงศ์สิริในฐานะที่เป็นสายตรงด้านการแสดงนะครับ Street Performer นะครับ Performer ก็นะครับมีความดีใจยังไงมั้ยครับที่เราจะสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วไม่ใช่ไปถึงผมใช่มั้ยพี่ผมผมอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นการแสดงเราเหมือนกันโอเคตัวผมเล่าให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่าพื้นที่ของกทม.ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยไม่ได้มีแค่สวนสาธารณะใช่ไหมครับมีพื้นที่นอกสวนด้วยนะครับอย่างเช่นตามถนนหนทางต่างๆตามสกายวอล์กเนี่ยผมว่าจะมีหลายที่หรือว่าแม้แต่พื้นที่ที่เรียกว่าทางกทม.แมเนจร่วมกับหรือว่าทางบริษัทการขนส่งอื่นๆอย่าง BEM BMN รฟม.แมเนจอยู่อย่าง M สถานีรถไฟทับรถไฟฟ้า MRT อะไรเงี้ยฮะมีหลายที่ที่จริงๆแล้วเหมาะที่จะเปิดให้เป็นพื้นที่สำหรับสนับสนุนการแสดงเหล่านี้สนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เหล่านี้ฮะก็โครงการแบงค์ของ Street Performer เนี่ยครับก็คือเรียกว่าเราจะก็คือจะมีพื้นที่สำหรับนักดนตรีหรือนักแสดงเปิดหมวกเลยนะครับก็คือสามารถไปเล่นกันได้ตามถ้าเกิดผมจะไม่ผิดตอนนี้จะประมาณ7ที่แล้วก็อย่างสกายวอล์กตรงหน้าหอศิลป์สยามดิสคัฟเวอรี่ฮะหรือสกายวอล์กช่องนนทรีสาทรนะฮะหรือว่าหน้าไอคอนสยามตรง MRT ประมาณ4สถานีอะไรเงี้ยครับที่สามารถไปเริ่มแรกก็คือว่านักดนตรีเนี่ยต้องหรือนักแสดงนะครับต้องมารีจิสเตอร์ผ่านแพลตฟอร์มกันก่อนว่าโอเคคุณเป็นใครนะการแสดงของคุณเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีคณะกรรมการช่วยดูนิดนึงว่าการแสดงของคุณเนี่ยมันมีข้อคอนเซิร์นอะไรไหมที่ต้องไปอยู่ในพื้นที่เหล่านี้เสียงดังเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโอเคเหมาะสมแล้วก็ไปจองพื้นที่กันได้เองเลยว่าคุณอยากจะไปเล่นบ่ายวันไหนกี่ชั่วโมงสล็อตไหนว่างอยู่อะไรเงี้ยก็คือจองผ่านแพลตฟอร์มกันได้เลยแล้วก็เข้าไปเล่นในพื้นที่กันได้เลยโดยก็จะมีบัตรประจำตัวว่าโอเคคุณเป็นนักแสดงที่มาจากแพลตฟอร์มนี้แล้วก็จองผ่านมาในเวลานี้จริงๆนะอะไรเงี้ยฮะก็ manage กันเองง่ายๆเลยครับก็จะมีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นอำนวยความสะดวกให้กับศิลปินมากขึ้นด้วยนะครับพี่ตุลมีอะไรเสริมไหมครับในเรื่องนี้ครับก็การแสดงนะครับเห็นไหมก็ไม่ได้มีแต่ดนตรีอย่างเดียวนะผมว่าการแสดงเปิดหมวกมันหลากหลายครับทีนี้เราจะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนแล้วแหละว่าจะนำอะไรมาสื่อสารครับผมที่จะดึงความสนใจของผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้แล้วมันก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เมืองด้วยนะครับเวลาเมืองที่มันมีสีสันแบบเนี้ยตอนนี้ยิ่งตอนนี้เราเปิดกว้างนะนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแล้วทีนี้มันก็จะเป็นหน้าเป็นตาบางคนอาจจะเป็นสินค้าออกให้เราได้ผมเชื่อว่ามันต้องมีบางคนที่การแสดงบางการแสดงมันจะไปเตะตาชาวต่างชาติแล้วนำการแสดงเหล่านี้ออกไปสู่สาธารณชนได้ครับจริงจริงผมว่าเคสก่อนหน้านี้เพิ่งมีด้วยนะฮะอย่างจะมีน้องคนหนึ่งชื่อติวเตอร์เขาเป็นน้องๆที่เล่นเปิดหมวกอยู่ที่เยาวราชใช่ไหมฮะตอนนี้ก็มีค่ายผมจะไม่มีค่ายมามั้ง Under Love East มาเซ็นเข้าไปแล้วก็ผมว่าเราสามารถมีสิ่งนี้ให้เห็นได้อีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่านักดนตรีเปิดหมวกเนี่ยหรือว่านักแสดงเปิดหมวกเนี่ยจะต้องเรียกว่าไงดีนะมันจะมีโค้ดอย่างนึงที่เราจะนับที่เราถือไว้เหมือนกันนะครับก็คือว่านักแสดงเปิดหมวกหรือนักดนตรีเนี่ยจะต้องจริงจังกับฝีมือตัวเองนะคือคุณต้องเอาการแสดงของคุณน่ะมาโชว์ถ้าคนดูเขาชอบด้วยความสมัครใจของเขาเองเขาอาจจะมีค่าใช้จ่ายตอบแทนให้คุณแล้วแต่ความสมัครใจหรือเขาจะไม่ให้ก็ได้แล้วแต่นะฮะเราจะต้องไม่ไปบีบบังคับร้องขอเขาหรือว่าไม่เอาฝีมือแรกแค่แบบสมมติดีดอะไรไม่รู้หนึ่งโน้ตแล้วแบบขอเงินหน่อยนั่นไม่ใช่การแสดงเปิดหมวกใช่ไหมฮะจะมีโค้ดเรื่องนี้ที่เราต้องตกลงร่วมกันด้วยนะครับนี่นะครับ
นะครับท่านสุดท้ายแล้วคุณกฤตนะครับคุณกฤตครับคือผมอย่างนี้ดีกว่าผมมันนั่นแหละเป็นคนที่เปิดหมวกมาก่อนเมื่อ10ปีก่อนหน้า NBK แล้วก็แบบว่าไม่ได้เปิดนี่ครับคือผมอย่างนี้ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าบ้านเรามันเปิดหมวกได้นะคือจริงๆทุกคนถ้าจะเปิดหมวกครับไปขอบัตรวณิพกครับบัตรผู้แสดงความสามารถนะครับกับพม.ใช่ไหมฮะกับพม.กระทรวงพัฒนาสังคมแล้วคุณมีบัตรเสร็จคุณก็จะไปเปิดตรงไหนก็ได้ไอ้นี่คือสิ่งที่มีอยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าผมจะบอกว่านโยบายเนี้ยนะครับสิ่งที่มันน่าสนใจคืออย่างนี้ผมอยากให้มองเทรนด์นะครับของตอนนี้สยามเนี่ยที่ผมหันไปเจอน้องๆทุกคนแม่งผมก็แบบนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นตัวอย่างที่ว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะครับแล้วเมืองมองเห็นพวกเขาหรือเปล่าทีเนี้ยคุณจะเห็นว่าพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญพื้นที่ที่เป็นทำเลทองหมายถึงว่าพื้นที่ที่คนผ่านนะครับเช่นตอนนี้สยามนะครับคุณเห็นไหมครับเปิดเวทีเมื่อไหร่ป้าหูชีวิตชีวาเกิดขึ้นน้องๆเข้าไปแสดงความสามารถเต็มไปหมดแต่คำถามคืออย่างนี้ครับเชื่อผมไหมครับถ้าเปิดอีก100เวทีมันก็มี100วงคือบ้านเมืองเราอะครับมีดีมานด์ของเด็กๆที่ต้องการแสดงความสามารถเยอะมากแต่ผมจะบอกว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเอกชนทุกที่จะสามารถเปิดพื้นที่ได้ฉะนั้นผมก็จะบอกว่าพื้นที่อะครับของที่วันนี้พกถ้าเกิดคุณจะแสดงความสามารถมันตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันจะมีทำเลทองอยู่ที่บางที่ครับมันเป็นพื้นที่สาธารณะแต่มันเปิดไม่ได้เพราะมันต้องปิดเช่นบนสกายวอล์กหรือว่าการความร่วมมือกับใต้ดินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับพื้นที่ดีๆหน้าสยามตรง MBK นึกลานข้างบนออกใช่ไหมครับเปิดเมื่อไหร่ผมว่าคนมากระจายอย่างเงี้ยครับดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ต้องสำคัญคือให้มองนี่ครับว่าตอนนี้พื้นที่ที่เราเปิดนะครับเป็นพื้นที่ของเมืองแต่เป็นพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าแก่ศิลปินก็เป็นพื้นที่ที่ถูกเลือกแล้วว่าตรงนี้แหละไปเปิดเถอะคุณมีโอกาสเติบโตในวงการนี้แน่นอนผมคิดว่ามันเป็นเรื่องนี้มากกว่าที่แยกระหว่างวันนี้พกพื้นที่วันนี้พกกับพื้นที่ที่เมืองเลือกให้คุณและเมืองพยายามที่จะเปิดเพิ่มขึ้นอันนี้แหละคือหัวใจหลักของมันดีไหมครับครับดีมากแล้วครับและนี่คือนะครับนอกเหนือจะเสริมสร้างเศรษฐกิจของบ้านเมืองเราแล้วนะยังเป็นการสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเห็นเฮ้ยเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเราเปิดให้ศิลปินเราแสดงกันโอ้โหมีการแสดงมีศิลปินที่มีฝีมือมากมายเลยให้โชว์กันตามถนนเลยอย่างนี้นะครับก็จะเป็นให้รู้ว่าเป็นพื้นที่สร้างสรรค์จริงๆสำหรับประเทศไทยของเราและกรุงเทพมหานครของเรานะครับที่จะเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับศิลปินด้วยนะครับในการขับเคลื่อนเมืองครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเสวนาในวันนี้นะครับเราจะเข้าสู่การแถลงข่าวยังเป็นทางการแล้วขอเสียงปรบมือนะครับให้กับคุณพงศ์สิริเหตุกูลนะครับคุณตุลไวทูลเกียรติคุณกฤตสงวนปิยพันธ์นะครับวันนี้ได้แสดงความคิดเห็นในการเสวนาครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับและเราจะเข้าสู่การแถลงข่าวยังเป็นทางการกันแล้วนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบถึงพื้นที่ต่างๆตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่เราจะเปิดพื้นที่สาธารณะนำร่องเพื่อการเล่นดนตรีและการฝึกซ้อมการแสดงเพื่อนันทนาการนะครับกิจกรรมต่างๆของกรุงเทพมหานครและการเปิดตัวโครงการ Bangkok Street Performance ศิลปินเปิดหมวกในพื้นที่กรุงเทพครับนะครับท่านที่จะแถลงข่าวให้เรานะครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้กับท่านสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับขอครับเรียนเชิญเลยครับฮัลโหลครับก็มันไม่ได้ยาวมากก็เลยขออนุญาตเป็นตัวแทนผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ทีมทุกท่านนะครับคณะกรรมการนะครับในการแถลงข่าวก็คิดว่าผมว่าไอ้เดือนนี้ก็เป็นเดือนสำคัญเป็นเดือนสุดท้ายของคาร์ลูแบงคอกแล้วก็เป็นเดือนที่เราจะมีงานในส่วนเยอะนะครับแล้วก็ทั้งเครือข่ายต่างๆมาร่วมมือกันครับก็บอกว่าเทศกาลคาร์ลูเนี่ยเดือนนี้ก็มีภาคีมากมายร่วมกับนโยบายที่เรากำลังทำครับก็มีทางรฟมนะครับระยะกับมีทางเบมนะครับ BM BMN นะครับทางกรุงเทพธนาคมทาง BTS มาโคนะครับที่มอบเหมือนร่วมไม้ร่วมมือเรื่องพื้นที่นะครับมีเรื่องแพลตฟอร์มอย่าง Sit Event MCT Spicy Dish Music Move Idol Exchange Space Bar Music Hub แล้วก็ป้าป้าดูนะครับก็เป็นเครือข่ายที่ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับที่ก็มีหลายเอกชนอีกมากมายต้องบอกว่าวันนี้เราจะพูดประมาณ3เรื่องนะครับมีเรื่องแรกก็คือการเปิดสวนเปิดสวนนำร่อง12สวนก็คือทำให้เกิดโซนนิ่งชัดเจนเลยนะครับว่าเราสามารถที่จะเล่นดนตรีได้ไม่มีใครไล่คุณแน่นอนแต่ขอให้อยู่ในเงื่อนไขนะครับว่าเสียงต้องไม่รบกวนคนที่ใช้อยู่เดิมนะครับเราก็ต้องเคารพคนอื่นด้วยน้องไม่ใช่มาถึงโอ้โหซัดดังเลยครับคนวิ่งคนที่ออกกำลังกายก็ต้องได้ใช้ด้วยกันด้วยครับก็จะมีโซนใช้เสียงนะครับที่จะสามารถที่จะเอาเครื่องเล่นต่างๆเข้าไปได้ก็จะมีการฝึกซ้อมการแสดงหรือจะเต้นประกอบการแสดงอะไรก็ยินดีทั้งหมด12สวนมีที่ไหนบ้างนะครับก็ไล่ไปเลยนะครับมีสวนลุมพินีมีสวนเบญจกิตตินะครับมีอุทยานเบญจสิรินะครับสวนวชิระเบญจทัตสวนสันติชัยประการที่นี่นะครับ
สวนรมณีนาถสวน60พรรษาหรือว่าที่เคหะร่ม9นะครับสวนเสรีไทยสวนเฉลิมพระเกียรติ6รอบสะพานพระราม9นะครับสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสวนหลวงพระราม8แล้วก็สวนธนบุรีรมนะครับต้องบอกว่าทั้ง12สวนเนี่ยมาจากการที่เรา7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไปทําดนตรีในสวนผมว่าไปเกือบทุกสวนละนะก็จะเห็นว่าบางสวนเนี่ยมันเหมาะมากบางสวนเนี่ยโซนนี้จริงๆแล้วทําได้เลยก็เลยตกผลึกกันว่าเฮ้ยเราน่าจะประกาศให้โซนตรงนี้สามารถเข้าไปใช้ได้นะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วการเข้าไปในสวนเนี่ยตอนนี้ยังมีระเบียบที่เขียนไว้ชัดเลยนะครับว่าไม่สามารถใช้ลำโพง เพื่อตอนนี้เขียนว่าใช้ลำโพงเพื่อการออกกำลังกายได้แปลว่าการเล่นดนตรียังไม่เข้าขายก็ถ้าหมดช่วงเดือนที่เราทดลองเนี่ยถ้าเสียงตอบรับดีเนี่ยเราก็จะแก้ไขระเบียบตัวนี้แล้วก็นำไปสู่การประกาศพื้นที่เพิ่มเติมขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าบางโซนที่เราไปทำดนตรีในสวนเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยไม่ได้ชิงงบประมาณรัฐจริงแต่บางทีต้องให้ทางสำนักโยธาเอาเครื่องปั่นไฟไปเราต้องไปขอร่วมมือเอกชนมาช่วยเรื่องไฟฟ้าแสงสีอะไรอย่างเงี้ยงั้นกทมก็ถ้ามีเสียงตอบรับดีเนี่ยเราก็จะปรับปรุงเรื่องของปลั๊กไฟมีเรื่องของแสงสีที่จะอำนวยความสะดวกให้ได้ด้วยนะครับก็เป็น next step ต่อไปดนตรีในสวนนะครับด้วยความที่เราเดือนนี้เราก็จะมีหลายที่เลยนะครับก็จะมีทั้ง10สถานที่เนี่ย28ครั้งนะครับร่วมทั้งกทมบ้างเอกชนมาร่วมบ้างนะครับก็คิดว่าทั้งทุกเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีดนตรีในวงกว้างแล้วก็อยากให้ไปดูด้วยว่าแต่ละโซนเนี่ยมันเหมาะสมแค่ไหนอย่างไรที่เราเปิดไปนะครับก็คิดว่าคงจะได้รับเหมือนความสุขแล้วก็ได้เหมือนเป็นเสียงสะท้อนให้กับระบบเศรษฐกิจที่ผมคิดว่านักสร้างสรรค์ต่างๆก็อยากที่จะมาแสดงออกมากขึ้นนะครับก็มีไฮไลท์นะครับมีวงพอสนะครับที่นี่เลยใช่ไหมเสาหน้านะครับมีวงพอสมีวงสตัมบิ้งนี่เป็นคนที่เล่นอะไรนะสตัมบิ้งก็เป็นทีมเต้นสวิงนะครับที่จัดหลายๆครั้งแล้วก็ที่สวนรถไฟนะครับเอกาวไอดอลเอ็กซ์เชนจ์แอปอารีนซีเรียสเบคอนแล้วก็เอิร์ธพัทรวีครับก็หลายๆส่วนเนี่ยผมว่าต้องมีแมกเน็ตเนาะแมกเน็ตเนี่ยจะทำให้วงอื่นที่อาจจะเป็นวงสมัครเล่นเนี่ยเขาได้แสดงออกแล้วก็มีผู้คนดูเขาด้วยนะครับต่อไปเลยครับอันนี้ก็เป็นสุดท้ายนะฮะที่เมื่อกี้ทางคณะกรรมการเราก็เกิดไปแล้วเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางเอกชนนะครับแล้วก็คิดว่าเราน่าจะมีพื้นที่สำหรับการเปิดหมวกจริงจังขึ้นแล้วก็เป็นการต่อยอดไม่ใช่การมาขอแบบสงสารแต่เป็นการเล่นเพื่อบอกเลยว่าเรามีความสามารถแล้วก็ให้ประชาชนหรืออาจจะมีแมวมองสามารถมาส่งเสริมต่อไปได้นะครับงั้นศิลปินเปิดหมวกเนี่ยหรือว่าเราเรียกว่าบัสเกอร์เนี่ยบัสกิ้งหรือบัสเกอร์เนี่ยเป็นคำที่มาจากทางลอนดอนทางอังกฤษเขามีบัสกิ้งนะผมดูหนังหลายๆเรื่องเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาจะไปบัสกิ้งกันว่าคืออะไรจริงแล้วก็คือศิลปินเปิดหมวกของเรานี่แหละนะครับพวกบัสเกอร์เนี่ยไม่ใช่เบเกอร์ครับไม่ใช่ขอทานคนละแบบกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นบัสเกอร์ได้เนี่ยก็คงต้องสมัครเข้ามาแล้วก็มีการตกลงกันว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เพื่อที่จะให้เคารพผู้อื่นที่ใช้ที่สาธารณะด้วยนะครับก็ขั้นตอนนะครับการคัดเลือกเนี่ยก็จะมีขั้นตอนอย่างเช่นเราก็จะให้มีการรับรองหรือถ้าเป็นมี ID มีประชาชนนะครับมีอายุเท่าไหร่นะครับ1ปีนะครับก็คือ0กว่าก็คงเล่นไม่ได้นะแล้วก็ใช้ ID จองพื้นที่เพื่อทำการแสดงบนแพลตฟอร์มอันนี้เราก็จะมีแพลตฟอร์มนะครับที่จะให้สมัครเข้ามาซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางซิปอีเวนต์ครับเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คนได้เข้าไปสมัครหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะมาหารายได้ได้แต่ห้ามกดดันคนดูนะครับเพราะว่าต้องกี่บาทนี้ก็จะเป็นกฎระเบียบที่เราต้องตกลงกันก่อนนะครับแล้วก็มีศิลปินก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้เชิญในการแสดงดนตรีในสวนหรือว่าพื้นที่ที่กทมจะจัดต่อไปหรือว่าจะมีแมวมองเชิญท่านไปเนี่ยก็ยิ่งเป็นการยินดีนะครับอันนี้มาสู่พื้นที่นะครับจริงพื้นที่นี่เราเลือกกันเยอะมากครับแล้วก็จริงแล้วเป็นรีเควสจากหลายท่านมากเฮ้ยเราจะไปบัสกิ้งกันที่ไหนเราจะไปเปิดหมวกที่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เริ่มในพื้นที่เอกชนก่อนทั้งหมดนะครับมีที่ไหนบ้าง นะครับที่แรกก็คือ MRT นะครับในส่วนที่ทาง BM ช่วยดูแลนะครับก็จะมีทางสถานีกำแพงเพชรนะครับ
เดี๋ยวในพื้นที่เนี่ยจะมีคล้ายๆสติ๊กเกอร์ทำให้เห็นชัดเลยครับว่าทางแล้วก็มีจตุจักรนะครับสถานีจตุจักรตรงอีเวนต์ไปตรงม.2นะครับแล้วก็สถานีพระราม9นะครับก็ตรงเมโทรม.เหมือนกันนะครับสถานีสุขุมวิทนะครับวันนี้ผมว่าก็คนเยอะมากครับทางออกตรงสยามสมาคมนะครับส่วนต่อไปเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นพื้นที่สกายวอล์กนั่นก็เป็นพื้นที่ที่คนน่าจะเยอะพลุกพล่านนะครับอันแรกก็คือสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับที่ตรง BTS ตรงนั้นนะครับก็เป็นทางเชื่อมแยกปทุมวันนะครับมีสถานีช่องนนทรีย์นี่ผมว่ามีพนักงานออฟฟิศค่อนข้างเยอะทั้งตอนเที่ยงและตอนเย็นเนาะก็เป็นทางเชื่อมอยู่ตรงแยกสาทรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสถานีเจริญนครตรงไอคอนสยามนะครับก็คิดว่า4 ที่ข้างบน3 ที่ล่างรวม7 ที่เนี่ยน่าจะเป็นที่ที่คนมาค่อนข้างเยอะครับก็เป็นการต้องดูว่าคนมาเยอะแค่ไหนครับถ้าอยากเล่นทำยังไงครับอยากมาเปิดหมวกอยากมาบัสกิ้งทำยังไงนะครับก็ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับวันนี้ถือเป็นวันแถลงข่าววันแรกเนาะงั้นก็สามารถที่จะสมัครที่ QR code นี้นะครับเข้าไปแล้วก็บอกว่าอยากที่จะมาเป็นศิลปินเปิดหมวกครับไม่ต้องดนตรีอย่างเดียวเนาะมีการแสดงต่างๆได้ทั้งหมดนะครับพอสมัครจนถึงวันที่17 มกรานะครับก็สัปดาห์นึงนะครับประมาณ1 สัปดาห์วันที่20 มกราเราก็จะประกาศผลรอบแรกนะครับแล้วก็23 มกราจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เป็นช่วงทดลองนะก็อยากจะดูว่าเสียงตอบรับของทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับก็อยากให้สมัครเข้ามาแล้วก็ถ้าได้รับคัดเลือกก็จะได้มาร่วมชมร่วมฟังกันนะครับนี่ก็เป็นแฮชแท็กนิดนึงนะครับเราก็Bangkok Street Performer นะครับก็มีแฮชแท็กที่ Bangkok Street Performer นะครับเว็บไซต์เรามีเว็บไซต์ Bangkok Art City นะครับเป็นศูนย์รวมข่าวสารต่างๆนะครับถ้าอยากรู้มีกิจกรรมอะไรก็มีแฮชแท็ก Colorful Bangkok 2022เทศกาลจีนในศูนย์นะครับแล้วก็ทาง TikTok นะครับต้องขอบคุณทาง TikTok มาร่วมกับทางกทม.หลายงานมากนะครับก็อันนี้ TikTok ก็ช่วยทำแฮชแท็กดนตรีในศูนย์ให้นะครับก็สามารถที่จะแฮชแท็กใน TikTok แล้วก็ไปดูพวกเพลย์ลิสต์ต่างๆแล้วก็มี TikTok playlist นะครับเป็นแฮชแท็กคันนึงโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าอยากให้ติดตามแล้วก็ช่วยกันกระจายข่าวเรื่องศิลปินเปิดหมวกคิดว่าคงมีนักแสดงนักดนตรีหลายท่านที่อาจจะเป็นฟิวเจอร์ Ed Sheeran หรือว่าฟิวเจอร์นักดนตรีในอนาคตได้ในกรุงเทพทางกทม.ก็พร้อมที่จะสนับสนุนมากๆครับขอบคุณทุกท่านมากครับทุกท่านอยากทราบรายละเอียดกันแล้วนะครับ QR code นี้นะครับหากท่านอยากทราบรายละเอียดที่ท่านสารนนท์นะครับได้แถลงไปนะครับสามารถสแกน QR code ได้ที่โต๊ะลงทะเบียนนะครับท่านจะเห็นนะครับที่ท่านสารนนท์ได้พรีเซนต์ไปทั้งหมดนะครับรายละเอียดต่างๆรวมถึงศิลปินด้วยว่าสแกน QR code อย่างไรก็นะครับสามารถไปสแกนที่โต๊ะลงทะเบียนได้รายละเอียดทั้งหมดอยู่ใน QR code นั้นแล้วนะครับและนี่คือความร่วมมือนะครับตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะเปิดพื้นที่สร้างสรรค์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนศิลปินนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับวันนี้ที่มาร่วมกันนะครับทำให้การนโยบายของกรุงเทพมหานครเป็นจริงนะครับก็ในลำดับต่อไปนะครับจะได้ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกันนะครับตามลำดับดังนี้ครับอันดับแรกครับท่านสารนนท์หวังสร้างบุญรองว่าราชการกรุงเทพมหานครขอเชิญด้านหน้าเลยครับท่านต่อไปครับท่านเฉลิมพลโชตินุชิตรองปลัดกรุงเทพมหานครครับท่านต่อไปครับท่านสมบูรณ์หอมนางครับผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวครับขอเรียนเชิญครับท่านต่อไปนะครับท่านสิงห์ลิมพิรัตน์ครับรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับท่านต่อไปนะคณะกรรมการนะครับกับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้ง3ท่านนะครับคุณพงศิริเหตุตระกูลคุณตุลไวทูลเกียรติคุณกฤตสงวนปิยพันธ์นะครับรวมถึงคุณลลิตนะครับวรัชชิรกูลด้วยครับขอเรียนเชิญด้านหน้าเลยครับคือผู้สนับสนุนนะครับที่ครับก็จบลงแล้วครับการแถลงข่าวที่จะทำให้การดำเนินการของเรื่องละครในครั้งนี้นะครับประสบความสำเร็จได้นะครับใช่ครับช่วงท้ายนี้ก็จะเป็นการถ่ายรูปของผู้บริหารกทม.และองค์กรเครือข่ายครับถ่ายภาพร่วมกันครับก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับกับการแถลงข่าวนโยบายด้านการสนับสนุนพื้นที่สำหรับดนตรีนะครับครับก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวไง
ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพจ Facebook กรุงเทพมหานครนะครับถ้ามีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เราจะกลับมานำเสนอให้อีกนะครับก็วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับที่อดทนฟังผมมาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ